ใจเย็นใจเย็นยังไม่อ่านใจเย็นค่อยๆด้วยนะค่อยๆค่อยๆครับอ้ําไม่ต้องรีบมากไม่ต้องรีบพูดมากไม่งั้นเดีโ๋อยวเคอ่คารนับตามไม่ทันนะค่อยๆพูดครับโอเคเริ่สมวัสไดดี้ครับโออาเคจารย์และคณะกรรมการทุกคนครับผมอุทักแน่วละครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องการจับอัตลักษณ์การออกแบบมนุษย์สำหรับการสร้างแบบอัตโนมัติกรณีศึกษากับเกมซูเปอร์มาริโอบัตเตอร์อันนี้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมจะพูดในวันนี้ประมาณอย่างนี้คร่าวๆเริ่มจากผมจะมาพูดถึงที่มาและปัญหาครับของงานวิจัยนี้งานวิจัยที่ผมจะมานำเสนอวันนี้เกี่ยวกับเกม Super Mario Brothers ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นเกมแพลตฟอร์มเป็นแนวเกมที่เราควบคุมตัวละครเพื่อไปเส้นชัยโดยที่ระหว่างทางเราจะเจออุปสรรคต่างๆเช่นหลุมเหวหรือศัตรูโดยที่เกมจะมีกลไกหลักๆคือการเดินโจมตีและกระโดด Mario เนี่ยเป็นเกมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยยอดขายถึง58ล้านเกมจึงทำให้มีภาคต่อมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ด้วยความนิยมเหล่านี้เองทําให้มาริโอมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากซึ่งก็แน่นอนว่าถ้ายิ่งคอมมูนิตี้ใหญ่ก็จะยิ่งมีคอนเทนต์มากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็คือด่านที่ผู้เล่นสร้างขึ้นเลยในปี2015บริษัท Nintendo ก็ได้ทําการปล่อยเกม Super Mario Maker ออกมาซึ่งเป็นเกมที่มีแมปเอดิเตอร์ในตัวทําให้ผู้เล่นสามารถสร้างด่านเล่นทดสอบและใช้ผู้อื่นเล่นได้ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้มีแมปที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ในปี2019นะครับก็ได้ Super Mario Maker ภาค2ก็ได้ถูกปล่อยออกมาขั้นตอนการออกแบบและสร้างด่านด้วยมือเนี่ยถือเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทรัพยากรผู้พัฒนาเป็นอย่างมากรวมถึงเป็นขั้นตอนที่กินเวลาด้วยแล้วเราควรจะเอาอะไรมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ดีจึงได้นำเอา Procedural Content Generation เข้ามาช่วย Procedural Content Generation หรือ PCG เนี่ยคือการสร้างข้อมูลขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่กระบวนการขั้นตอนการสร้างไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์มายุ่งเกี่ยวซึ่งการสร้างนั้นอาจจะมาจากอัลกอริทึมหรือ Machine Learning ก็ได้ PCG ได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นการ generate รูปภาพหรือการสร้างหน่ายในเกมโดยมีข้อดีคือการประหยัดทรัพยากรมนุษย์และค่าใช้จ่ายต่างๆในปัจจุบันมีงานวิจัยหลายงานที่ได้นำ PCG มาใช้ในเกม Mario โดยที่งานส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการสร้างด่านในเกมโดยอัตโนมัติและด่านนั้นต้องออกมาเล่นได้แต่ก็มีงานวิจัยจำนวนน้อยมากในปัจจุบันที่สร้างด่านโดยคำนึงถึงด้านความสวยงามและแพทเทิร์นต่างๆที่พบเจอได้ในด่านที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งอาจจะทําให้ด่านที่ถูกสร้างมาเนี่ยความไม่สวยงามไม่ดึงดูดและสร้างความสับสนระหว่างเล่นได้ในส่วนต่อไปผมก็จะพูดถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ครับงานวิจัยนี้จะเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดล Machine Learning ที่สามารถเรียนรู้รายละเอียดต่างๆและแพทเทิร์นจากด่านที่คนสร้างขึ้นและสร้างด่านตามความรู้ที่ได้มาโดยประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้คือโมเดลที่สร้างด่านที่เหมือนมนุษย์ทั้งในด้านความสวยงามและเกมเพลย์ครับส่วนแรกผมจะพูดถึงขอบเขตของงานนี้นะครับสำหรับขอบเขตการวิจัยของงานนี้จะใช้ด่านจากซูเปอร์มาริโอภาค2เท่านั้นโดยคัดด่านที่มีแต่ธีมโอเวอร์เวิลด์กับฟอเรสต์ด่านที่มีแท็กสแตนดาร์ดช็อตและซิงเกิลเพลเยอร์และด่านที่ใช้งานกับมาริโอเอไอเฟรมเวิร์กได้โดยด่านที่สร้างออกมาจะมีองค์ประกอบภายในด่านที่จะมาจากมาริโอภาคหนึ่งเท่านั้นและวัดผลของด่านด้วยคนจำนวน30คนครับในส่วนต่อไปผมจะพูดถึงงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยผมครับงานวิจัยแรกเลยผมจะพูดถึงเป็นงานของกิเลียนสมิธโดยที่งานของเขาได้แมปแอคชั่นกับผู้เล่นเช่นการกระโดดและการเดินเข้ากับบีทและนำไปสร้างสตรัคเจอร์ในด่านให้สอดคล้องกับจังหวะนั้นโดยที่เวลาจะเจนด่านเนี่ยเราสามารถกําหนดพารามิเตอร์ได้ว่าอยากได้จังหวะเป็นแบบไหนเช่นเดิน2จังหวะกระโดด1จังหวะแล้วกลับมาเดินต่ออีก2จังหวะโดยนํากลุ่มของจังหวะมารวมกันเป็นด่านด่านหนึ่งแล้วก็งานนี้เขาได้มีการนําเสนอเมทริกในการวัดผลของด่านครับก็คือ linearity และ leniency แต่ว่างานวิจัยเนี้ยสามารถสร้างด่านในแค่ที่เน้น density base อย่างเดียวไม่สามารถสร้างด่านที่เป็นแนว exploration base ได้ซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ของงานวิจัยผมบวกกับแพทเทิร์นที่ต้องเป็นคนที่ไปหามาเองงานวิจัยที่2เป็นงานของอาดัมซัมเมอร์วิลเขาใช้มาร์กอฟเชนในการสร้างด่านในการหาความเป็นไปได้ที่จะทรานซิชันเบสเซตต่อไปแต่การใช้มาร์กอฟเชนอย่างเดียวเนี่ยทำให้ด่านที่ถูกสร้างมาเนี่ยเล่นไม่ได้จึงได้มีการนำ MTTS มาใช้นำมาร์กอฟเชน
โดยที่ MCTS จะคัดด่านที่มีคุณสมบัติไม่ต้องการออกไปเช่นด่านที่เล่นไม่ได้ส่งผลให้ด่านที่ออกมามีทั้งด่านที่เล่นได้และด่านที่เกือบจะเล่นไม่ได้ไม่ผ่านเพราะว่ายากเกินไปงานนี้ได้นำด่านจำนวนหนึ่งที่เจนออกมาให้ผู้เล่นเทียบกันทีละ2ด่านและผู้เล่นก็จะเลือกว่าชอบด่านไหนหรือด่านไหนมีความท้าทายมากกว่ากันแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงโมเดลต่อไปแต่งานวิจัยนี้จากที่ผมไปศึกษามาไม่มีผลลัพธ์ที่บอกว่าด่านที่สร้างมาสามารถที่จะจับแพทเทิร์นได้จริงๆและไม่มีการเปรียบเทียบความเหมือนคนสร้างงานวิจัยที่3นะครับเป็นของอดัมซัมเมอร์วิลเหมือนเดิมในครั้งนี้เขาได้มีการนำมาคุณสมบัติของ LSTM ซึ่งสามารถจับซีเควนซ์ยาวๆได้มาช่วยในการสร้างด่านโดยสามารถใช้ในการจับ local กับ global coherence ได้จากด่านต้นฉบับก็เมื่อเทียบกับงานมาร์คอฟเชนเมื่อกี้อันนี้สามารถจับ global coherence ได้มากกว่างานนี้เขาได้มีการใช้แพทเทิร์นการเทรนที่แตกต่างออกไปแทนที่จะเทรนจากซ้ายไปขวาเหมือนงานอื่นเขาก็เทรนด้วย bottom up bottom to top และ snaking pattern แทนเหมือนในรูปซ้ายขวาครับเพิ่มเติมอีกคือเขาได้มีการหาพาธอินฟอร์เมชันด้วย A-Star Agent เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ว่าด่านที่เจนออกมาเนี่ยเล่นได้แล้วก็สุดท้ายด่านที่เจนออกมาก็จะถูกวัดผลด้วยเมทริกเช่นเดียวกับของกิเลียนก็คือ Linearity และ Leniency ผลที่ออกมาคือมีด่านจำนวน97%ที่เล่นได้และมีแค่เมทริกเดียวที่อยู่นอกหนึ่ง SD ครับแต่งานนี้เขาก็ไม่สนใจเรื่องความเหมือนคนสร้างเช่นเดียวกับงานอื่นก็งานที่4จะเป็นงานวิจัยของเอ็ดเวิร์ดฮอปเป็นการสร้างด่านโดยใช้กราฟแกรมมาโดยประกอบไปด้วย3ขั้นตอน Structure Identification Structure Matching และการเจนด่านโดยขั้นตอนแรกเริ่มจากการเลือกบล็อกที่ไม่ใช่อากาศมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ขยายออกไปทั้ง4ทิศแล้วก็จะหยุดขยายตรงเมื่อมีการทับกันจากนั้นขั้นตอนที่2ก็จะดูว่าแต่ละ Structure นั้นแมทช์กันได้ไหมหลังจากนั้นก็จะเอา A-Star Agent มาทดสอบว่าสามารถเล่นได้ไหมด่านที่เอามาเทรนคือมีแค่ด่านหนึ่งคีหนึ่งด่านเดียวและการใช้การสุ่มด่านแต่อินพุตมาจะทําให้เกิดการเสียฟังก์ชันของสตรัคเจอร์ภายในด่านได้ซึ่งก็เหมือนเดิมครับงานนี้ก็ไม่ได้สนใจความเหมือนมนุษย์อันนี้คือด่านที่เจนออกมาจากวิธีของเมื่อกี้ครับงานที่5จะเป็นงานของซีฟดัสก็อกใช้หลักการของอินแกรมในการเทรนและสร้างด่านโดยได้นำด่านจากมาริโอภาคแรกมาจำนวน15ด่านเทรนโดยด่านจะถูกแบ่งเป็นสไลซ์มีความกว้าง1บล็อกและสูงเท่าความสูงด่านก็สไลซ์เหล่านี้ก็จะเรียกว่าไมโครแพทเทิร์นครับโดยงานวิจัยนี้ได้ลองเอาอินแกรมทั้งหมด3แบบคือยูนิแกรมไบแกรมและไตรแกรมโดยผลลัพธ์ที่ออกมาได้เนี่ยคือยูนิแกรมจะสร้างด่านที่ไม่สามารถจับแพทเทิร์นและสไตล์ได้เลยส่วนไบแกรมจะดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่สามารถจับสไตล์ของด่านในดาต้าเซ็ตได้ส่วนไตรแกรมให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยการที่สามารถจับแพทเทิร์นและสไตล์ของด่านต้นฉบับได้โดยงานนี้ก็ได้มีวัดผล Linearity และ Leniency เหมือนกันแต่ด้วยวิธีนี้ก็ถ้ายิ่งมีด่านที่ใช้เทรนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่สไตล์ของด่านจะผสมกันมั่วมากขึ้นก็จะทำให้มีความเหมือนต้นฉบับน้อยลงส่วนวิธีของผมในงานวิจัยนี้อาจจะได้ด่านที่ผสมเหมือนกันซึ่งก็อาจจะทำให้คนที่มา Evaluate เนี่ยดูออกว่าเป็นด่านเจนซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าแกนจะจับแพทเทิร์นเหล่านี้ได้ไหมถ้าทำไม่ได้อาจจะต้องทำอย่างอื่นเช่นการแมทชิ่งเพื่อจะดูแพทเทิร์นที่อยู่ด้วยกันได้ในแต่ละด่านก็จากงานวิจัยที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับ5งานเนี่ยส่วนใหญ่เลยเขาจะพยายามจับแพทเทิร์นและสไตล์ที่มาจากด่านที่ Nintendo สร้างขึ้นทำให้จับสไตล์ของคนสร้างได้ไม่กี่คนแต่งานวิจัยของผมคือการที่จะจับและสร้างแพทเทิร์นของด่านที่คนสร้างขึ้นทั้งด่านที่ Nintendo สร้างและด่านที่คอมมูนิตี้สร้างขึ้นมาซึ่งก็จะทำให้ได้สไตล์ของแพทเทิร์นที่มาจากคนสร้างหลายๆคนแต่หวังว่าจำนวนแซมเปิลที่มากจะมีประโยชน์ในด้านนี้และจุดประสงค์หลักไม่ใช่การที่จะเทียบด่านที่เจนกับด่านจีเนลแต่เป็นการให้คนมาดูว่าด่านนั้นมีความเหมือนคนสร้างไหมงานถัดไปนะครับเป็นงานที่6เป็นงานแรกที่จะใช้แกนที่ผมจะมาพูดถึงก็จัสตินมอดได้สร้างระบบที่ประกอบไปด้วย Weserstein แกน CMAES Hyper Parameter Optimization และ LSTM ครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างด่านที่สามารถคุมพารามิเตอร์และมีความ coherence ได้โดยเริ่มจาก WGAN รับ initial latent vector เข้ามาแล้วก็สร้างด่านแบ่งออกเป็น segment หลายๆอันจากนั้นก็ส่งไปให้ CMAES เพื่อทำการ evolve ตาม finite function โดยที่มี human เป็นคน evaluate ด่านเพื่อปรับพารามิเตอร์ใน finite function ของ CMAES แล้วก็ส่ง latent vector กลับไปที่แกน
โดยขั้นตอนนี้จะวนซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เซกเมนต์ที่ต้องการตามฟิตเนสฟังก์ชันแล้วเซกเมนต์นั้นก็จะถูกรวมเป็นหนึ่งเพื่อสร้างด่านซึ่งเซกเมนต์ที่รวมกันแล้วก็จะถูกส่งเข้าไปใน LSCM ต่อไปเพื่อจะสร้างด่านที่มีความโคเฮเรนต์โดยด่านที่ได้สร้างออกมาเนี่ยจะมีทั้งความ local coherence และก็ global coherence ครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยเปเปอร์นี้ไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเลยแล้วก็ level coherence ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะบอกว่าด่านจะเหมือนต้นฉบับหรือคนสร้างไหมเพราะยังมีปัจจัยอื่นๆอีกแล้วก็ไม่ได้วัดความเหมือนมนุษย์สร้างด้วยแล้วก็นี่คือรูปของ process ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ครับก็จะวนๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ segment ที่ต้องการแล้วก็จะส่งไปด้านขวาเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งด่านแล้วก็ออกเป็นด่านไปนอนครับอันนี้ก็คือด่านที่เจนออกมาตามรูปด้านล่างงานวิจัยถัดไปก็เป็นงานที่7จะเป็นของรูเบนโทราโดเขาต้องการที่จะสร้างด่านที่สามารถเล่นได้มีความสวยงามโดยการนำ conditional embedded cell attention GAN ซึ่งเป็นการดัดแปลง SAGAN โดยการเพิ่ม conditional input vector เข้าไปโดยที่ input vector นั้นคือฟีเจอร์ของ level และส่วนของ SAGAN ได้นำหลักการ save attention มาเพื่อใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าง pattern ที่อยู่ non local กันส่วนการ bootstrapping ก็ใช้เพราะว่างานวิจัยนี้เขาจะใช้ dataset จำนวนน้อยเพื่อจะทดสอบว่าถ้าด่านจำนวนน้อยเนี่ยจะสามารถสร้างด่านได้หลากหลายไหมโดยนำด่านที่เหมือนกับด่านที่ใช้เทรนและเล่นได้มาใส่กับเข้าไปใน training set เพื่อการเทรนต่อไปก็จะทำให้สามารถสร้างด่านที่เล่นได้และมีความหลากหลายแล้วก็ได้ global coherence ด้วยแต่งานวิจัยนี้เขาได้ลองกับด่านเทรนจำนวนน้อยแล้วเขาได้ลองกับเกม Legend of Zelda อย่างเดียวไม่ได้ลองกับเกม Mario แล้วคิดว่าถ้ามีการดัดแปลงจะสามารถนำไปใช้ในเกมอื่นได้แต่งานนี้ก็เหมือนครับไม่ได้เอาความเหมือนมนุษย์มาคิดก็งานต่อไปเป็นงานของ Jacob Scrum แนะนำคุณสมบัติของ CPVN ในการที่จะสามารถสร้างคอนเทนต์ที่มีการจับแพทเทิร์นได้มาใช้แต่การเทรนให้ CPVN นั้นนะสร้างคอนเทนต์ออกมาจากแซมเปิลนั้นทำได้ยากงานวิจัยนี้จึงได้เอาคุณสมบัติของแกนที่สามารถสร้างคอนเทนต์จาก Data Sample ได้มาใช้ร่วมกับ CPVN ก็เลยเกิดเป็น CPVN TrueGAN โดยที่ส่วนของ CPVN เนี่ยจะรับตำแหน่งของเซกเมนต์ต่างๆในด่านแล้วก็เอาท์พุตเป็น latent vector ให้แกนที่เทรนไว้แล้วผลิตด่านที่สมบูรณ์ออกมาวิธีนี้ก็จะทำให้ด่านออกมามีความสวยงามมีแพทเทิร์นที่เชื่อมโยงกันแล้วก็หลากหลายแต่ก็ยังมีเซกเมนต์ที่เกิดขึ้นกันซ้ำๆอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการวัดความเหมือนมนุษย์นะเหมือนในรูปเนี่ยแพทเทิร์นมันจะซ้ำกันประมาณแต่หลายรอบเลยแล้วก็จะมีแบบแพทเทิร์นช่วงหลังๆกลุ่มหลังๆที่จะเริ่มเปลี่ยนละแต่คือซ้ำกันเยอะมากก็เปเปอร์ต่อไปนะครับเปเปอร์นี้เป็นเปเปอร์ที่ดูมีความเกี่ยวข้องงานวิจัยผมมากที่สุดก็นำซังคิวเขาได้นำเสนอวิธีการสร้างด่านโดยมองถึง natural connection เป็นหลักซึ่งในเปเปอร์นี้ natural connection คือความสัมพันธ์ระหว่างแพทเทิร์นต่างๆในด่านโดยการใช้ conditional GAN หรือ SIGAN ที่มีคุณสมบัติในการรับ conditional input ไว้เป็นพารามิเตอร์สำหรับการเจนด่านโดยที่เขาได้นำส่วนของด่านซึ่งประกอบไปด้วย4 segment ตามรูปข้างล่างครับมาแบ่งเป็น3บวก1ส่วนโดยที่ส่วนท้ายเนี่ยจะถูกตัดทิ้งออกไปแล้วก็3ส่วนก่อนหน้าจะถูกส่งเข้าไปในเจเนเรเตอร์เพื่อไปรวมกับเซกเมนต์ที่เจนขึ้นมา1เซกเมนต์แล้วก็ส่งไปให้ discriminator ตามรูปด้านล่างครับแต่ด่านที่เจนด้วย SIGAN แบบนี้อาจจะมี defect ทางผู้เขียนก็เลยได้มีการนำ matching เพื่อที่จะมาใช้ซ่อมด่านโดยการเลือก pattern ที่เสียมาเทียบกับ pattern ใน training set ที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็แทนที่ด้วย pattern นั้นเลยเหมือนรูปด้านบนครับวิธีนี้ก็จะทำให้ด่านมี pattern ที่มี natural connection ระหว่างกันเพราะมีการใช้ conditional input การใช้ matching เนี่ยอาจจะทำให้ลดความหลากหลายของด่านได้งานนี้เขาก็ไม่ได้เอาภาพรวมของด่านมาใช้ตอนเทรนหากงานวิจัยเราเอา global information มาเทรนอาจจะได้ผลตอนผลลัพธ์ที่ดีกว่าแล้วก็งานวิจัยนี้มีการพูดถึง humanness แต่ก็ไม่ได้วัดความเหมือนมนุษย์แล้วก็ไม่ได้ใช้คนในการวัดครับก็สไลด์นี้จะเป็นอธิบาย tool ที่ผมจะใช้ในการเทสด่านที่เจนออกมาโดย tool นี้จะชื่อว่า Mario AI Framework ครับก็สร้างโดยอเมดคาลิฟ่าเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตจากทูเดียวกันจากปี2009เขียนใน Java เฟรมเวิร์กนี้ก็คือได้ถูกใช้โดยงานวิจัยจำนวนมากเพื่อไว้ใช้พัฒนา AI ต่างๆโดยแอสเซทที่ใช้ในเฟรมเวิร์กนี้จะนำมาจาก SMB ภาคหนึ่งแต่ว่าทายที่มีให้ใช้เนี่ยอาจจะไม่ครบแล้วก็เฟรมเวิร์กนี้สามารถที่จะเจนด่านและเล่นด่านที่เป็น text based format ได้
แล้วก็สำหรับการทดสอบก็จะมี A Star Agent ไว้เพื่อทดสอบ Reliability ของด่านครับในส่วนต่อไปผมก็จะพูดถึง Machine Learning Model ที่จะใช้ในงานวิจัยนี้Machine Learning Model ที่ผมจะใช้ก็คือแกนที่เป็น Variant ของต้นฉบับนะครับก็เหตุผลที่จะใช้คือแกนสามารถสร้างเอาท์พุตจากการเรียนตัวอย่างอินพุตได้โดยอัตโนมัติก็มีหลายงานวิจัยเลยที่ได้นำไปใช้ในการเจเนเรตด่านรวมถึงเกมมาริโอด้วยก็แกนประกอบด้วย Neural Network Model 2 ตัวก็คือ Generator ซึ่งเป็นตัวสร้างด่านขึ้นมาจาก Latent Vector แล้วส่งไปให้ Discriminator ก็ Discriminator เนี่ยก็มีหน้าที่บอก Probability ว่าด่านนั้นเป็นด่านที่มาจาก Data จริงหรือว่ามาจาก Generator ก็ดู Process Flow จากภาพด้านล่างได้เลยครับหน้าที่ของ Generator คือการเจนตัวอย่างออกมาให้สมจริงเพื่อหลอก Discriminator ว่าด่านปลอมมันเป็นด่านจริงส่วนหน้าที่ของ Discriminator คือพยายามแยกตัวอย่างว่ามาจาก Real Sample Distribution หรือมาจาก Generator เพราะทั้งสองโมเดลจะมีการปรับตัวเองเพื่อทำตามเป้าหมายที่พูดไปโดยเป้าหมายนี้จะสามารถอธิบายได้ด้วย Loss Function ข้างล่างนี้เรียกว่า Minimax การ Loss โดยเทอมด้านซ้ายคือบอกความน่าเป็นที่ Discriminator คาดว่า Sample นั้นจะมาจาก Real Sample Distribution แล้วก็เทอมด้านขวาคือบอกความน่าจะเป็นที่ Discriminator คาดว่า Sample นั้นจะมาจาก Generator โดยที่ Generator จะพยายาม Minimize ฟังก์ชันนี้และ Discriminator พยายามจะ Maximize ฟังก์ชันนี้โดย Weight และ Bias ในของทั้งสองโมเดลจะถูกปรับด้วย Back Propagation โดยวิธี Gradient Descent ครับในส่วนต่อไปผมจะอธิบายวิธีการดำเนินงานนะครับในส่วนตรงนี้ผมจะพูดถึงภาพรวมคร่าวๆก่อนก็เริ่มจาก Git Clone Dataset มาจาก Hugging Face แล้วก็จะได้ Parquet ไฟล์มาหลายๆไฟล์ซึ่งจะมีด่านอยู่ในนั้นจากนั้นก็จะทำ Data Pre-processing แปลงข้อมูลให้เป็น Text File Representation ที่ Mario AI Framework รองรับแล้วก็ Text File Representation นั้นน่ะจะถูกนำไปใช้ใน Machine Learning Model ก็ด่านที่เจนมาจาก Machine Learning Model เนี่ยจะถูกนำมาตรวจสอบว่าด่านน่ะสามารถเล่นได้ไหมหลังจากนั้นก็จะถูกประเมินด้วยคนว่าสามารถแยกด่านที่เจนกับด่านที่คนสร้างจริงๆออกมาได้ไหมส่วนเครื่องมือที่จะใช้หลักๆในงานวิจัยก็จะมีประมาณนี้ครับก็จะใช้ Python 3.19 3.9.18เพราะว่าจะใช้กับ TensorFlow 2.10ที่รองรับการเทรนบน GPU บน Windows ส่วน Python 3.11.0จะใช้ทำงานที่เหลือครับก็จะใช้ Java เพราะว่า Mario AI Framework นั้นนะเขียนด้วย Java แล้วก็จะใช้ Mario AI Framework สำหรับการเล่นและการทดสอบด่านแล้วก็ Tools 2.0.2เพื่อแปลง Binary Data จากใน Parquet ก็ TensorFlow 2.10เพื่อใช้สร้างโมเดลแกนครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนการดึงข้อมูลและการวิเคราะห์เบื้องต้น Database จากเกม SMM2 เนี่ยจะถูกคนมาจาก Hugging Face ซึ่งมีด่านทั้งหมดจนถึงปี2022แล้วก็มีด่านทั้งหมดใน Database จำนวน 26.6 ล้านด่านถูกแบ่งอยู่ใน Parquet ไฟล์จำนวน196ไฟล์มีขนาดทั้งหมด100กิกะไบต์ครับก็ในดาต้าเบสเนี้ยจะมีด่านที่พยายามดีไซน์จากเกมมาริโอหลายๆภาคแล้วก็แต่ละคอลัมน์จะมีบอกข้อมูลของแต่ละด่านเช่นชื่อด่านคำอธิบายด่านธีมของด่านและตัวด่านที่อยู่ในรูปของไบนารี่ส่วนต่อไปจะเป็นขั้นตอน Data Pre-processing ครับนี่คือ Process Flow คร่าวๆของขั้นตอนต่างๆใน Data Pre-processing ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในสไลด์ถัดไปตอนแรกของ Data Pre-processing เนี่ยคือการทำความสะอาดของ Data โดยที่จะคัดคอลัมน์ในดาต้าเบสที่ไม่จำเป็นออกก็พอคัดออกแล้วก็จะเหลือคอลัมน์ตามนี้ Data ID Name ก็คือชื่อของด่าน Game Style Theme Tag 1 Tag 2แล้วก็ Level Data Binary ครับขั้นตอนต่อไปคือการคัดด่านที่ใช้ไม่ได้กับ Mario AI Framework ออกเราจะเลือกด่านที่ตรงคุณสมบัติดังนี้เป็นด่านที่มีคอลัมน์ Game Style เป็น0มี Theme เป็น0หรือ9มีแท็ก1และแท็ก2เป็นสแตนดาร์ดช็อตหรือซิงเกิลในภาพก็คือดาต้าเบสหลังจากทำการคลีนนิ่งและฟิลเตอริ่งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างไฟล์ .smm2 ขึ้นมาครับโดยที่คอลัมน์ Data ID เนี่ยจะนำมาเป็นชื่อไฟล์แล้วก็คอลัมน์ Level Data เนี่ยจะนำมาเป็นคอนเทนต์ของไฟล์ซึ่งเป็นไบนารีก็จะได้ไฟล์ด่านมาทั้งหมด385,767ไฟล์ครับขั้นตอนต่อไปก็คือนำไฟล์ SNM2 เนี่ยที่ได้จากขั้นตอนเมื่อกี้ก็คือจะเป็น raw binary อยู่ทำให้ไม่สามารถอ่านได้ด้วยคนได้จึงได้นำ tools มาใช้เพื่อแปลงไฟล์ให้เป็นอยู่ในรูปของ JSON และ PNG
SMM 2ไฟล์นึงเนี่ยจะได้ทั้ง JSON และ PNG ออกมาของทั้ง Overworld และ Subworld จะเลือกใช้แค่ Overworld เพราะว่า Mario AI Framework เนี่ยไม่รองรับ Subworld ในงานนี้ที่วางแผนไว้จะไม่ใช้ไฟล์ PNG ในการเทรนว่า PNG ให้ข้อมูลได้ไม่เพียงพอผมจึงเลือกที่จะใช้ไฟล์ JSON แทนในไฟล์ JSON 1ไฟล์เนี่ยจะมีข้อมูลมากมายเพียงพอในการที่จะสร้างด่านขึ้นมาใหม่ได้ในไฟล์ก็จะมีข้อมูลเช่นชื่อด่านสไตล์ของด่านธีมด่านเป็นต้นแล้วก็รวมถึงพิกัด x y ที่บอกถึงตำแหน่งของแต่ละไฟล์ในด่านนั้นนั้นผมจึงได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาชื่อ SAM 2 JSON to Text ใน Python โดยที่โปรแกรมเนี่ยจะอ่านไฟล์ JSON แล้วก็จะสร้างไฟล์ของด่านหรือแสดงข้อมูลเป็นหนังสือเป็นแบบ text โปรแกรมผมจะได้เขียนให้แปลงด่านเป็น text โดยที่สามารถให้ใช้ได้กับ Mario AI Framework ก็ในรูปด้านล่างเนี่ยก็คือตัวอย่างด่านที่ผมแปลงเป็น text โดยที่สัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยจะใช้แทนชนิดของไทยนั้นๆเช่นบล็อกพื้นแทนด้วยตัว X ธงแทนด้วยตัว F ประตูจะแทนด้วย G หรือ K ก็ส่วนต่อไปผมจะพูดถึงพารามิเตอร์เริ่มต้นนะและส่วนต่างๆของโมเดลที่ผมจะใช้ก็โมเดลของ Machine Learning เนี่ยจะเขียนด้วย KLS ก็คือ High Level API ของ Python ที่มีไว้พัฒนาโมเดล Machine Learning โดยผมจะลองใช้แกนที่เป็นเวอร์ชันออริจินัลเพื่อจะดูว่าใช้งานได้ดีไหมหรือมีข้อจำกัดอะไรบ้างพารามิเตอร์ที่ใช้จะเป็นแบบเบสไลน์ก็จะมีตามนี้ครับ Learning Rate 0.0005ใช้ Leaking Relu สำหรับ Hidden Layer สำหรับของทั้งสองโมเดลเลยแล้วก็ใช้ Sigmoid สำหรับ Discriminator Output เพราะว่าเราจะทำ Binary Classification Loss Function ก็จะใช้เป็น Minimax Loss ก็ตาม Related Work ของแกนที่ผมได้อธิบายไปแล้วก็ Optimizer ที่จะใช้ก็เป็น Adam ครับก็แต่พารามิเตอร์ที่ผมพูดไปนี้ก็จะเป็นแค่เบสไลน์เท่านั้นจะมีการปรับเปลี่ยนตามผลทดลองที่ได้มาก็อาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นการจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์หรืออาจจะเปลี่ยนโครงสร้างของเน็ตเวิร์กทั้งเจเนเรเตอร์และดิสคริมิเตอร์หรือจนกระทั่งเปลี่ยนไปใช้แกนวาเรียนซ์อื่นครับก็ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าผลของด่านที่เจนออกมาเนี่ยพอพึงพอใจหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนปรับอะไรพวกนี้ครับส่วนต่อไปที่ผมพูดถึงการตรวจสอบด่านที่โมเดลนั้นสร้างออกมาเพื่อตรวจสอบว่าด่านที่โมเดลเราเจนออกมาเนี่ยเล่นได้ไหมผมก็จะใช้วิธีการตรวจสอบ2วิธีวิธีแรกก็คือ static analysis จะใช้ A-star search เพื่อหาพาธสักพาธหนึ่งที่สามารถเชื่อมจุดเริ่มต้นกับจุดจบได้ก็ถ้ามีก็แสดงว่าสรุปได้ว่าด่านนั้นน่ะเล่นได้ส่วนวิธีที่2ที่สามารถใช้เพิ่มเติมจากวิธีแรกก็จะเป็น dynamic analysis ครับมีการโหลดด่านเข้าไปใน Mario AI Framework แล้วก็นำ A-Star Agent เนี่ยมาวิ่งดูว่าสามารถผ่านด่านได้ไหมถ้าได้แสดงว่าด่านนั้นสรุปว่าเล่นได้ก็ด่านที่เล่นได้เนี่ยจะถูกส่งไปวัดผลในขั้นตอนต่อไปแล้วก็ด่านที่เล่นไม่ได้จะถูกตัดทิ้งในส่วนนี้ผมจะพูดถึงส่วนการวัดผลของด่านที่โมเดลได้สร้างออกมาการวัดผลเพื่อที่จะทดสอบว่าด่านที่เราเจนออกมาเนี่ยมีความเหมือนจริงไหมผมก็จะแบ่งเป็น2วิธีวิธีแรกก็คือ manual evaluation และวิธีที่2คือ quantitative evaluation ในส่วนของ manual evaluation เนี่ยจะมีการนำคนจำนวน30คนที่มีประสบการณ์เคยเล่นเกม Mario แล้วมาดูด่านเราจะมีการโชว์ด่านทั้งด่านจริงและด่านที่เจนออกมาจากโมเดลแต่ละคนก็จะตอบคำถามว่าด่านที่เห็นนั้นน่ะเป็นด่านที่เจนหรือเป็นด่านจริงถ้าด่านที่เจน80%จากทั้งหมดถูกตอบว่าเป็นด่านจริงแสดงว่าโมเดลเราอ่ะมีผลที่น่าพึงพอใจครับแล้วก็ถ้าน้อยกว่า80%เนี่ยโมเดลก็จะถูกนำกลับไปพัฒนาต่อไปแล้วก็ส่วนของ quantitative evaluation จะทำเพื่อที่จะได้ผลที่เป็นตัวเลขออกมาแล้วก็นำไปเทียบกับด่านใน dataset ก็เมทริกแรกที่จะใช้วัดก็คือ decorative frequency อัตราส่วนของทายเช่นทายที่พังได้ question mark box หรือศัตรูต่อทายทั้งหมดที่มีในด่านเมทริกที่2คือ space coverage ครับคืออัตราส่วนของทายที่มาริโอสามารถยิงข้างบนได้ต่อทายทั้งหมดในด่านก็เมทริกที่3คือ leniency เป็นค่าความยากง่ายของด่านโดยที่วัตถุแต่ละอย่างในด่านเนี่ยจะส่งผลต่อความยากง่ายของด่านแล้วก็จะได้รับค่าหนึ่งโดยสิ่งที่ทําให้เลเวลเนี่ยยากขึ้นเช่นเหวกับศัตรูจะได้ค่าลบส่วนสิ่งที่ทําให้เลเวลเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเช่นของเพิ่มพลังจะมีค่าบวกโดยที่ค่าพวกนี้จะนำมาเฉลี่ยกันเพื่อหาค่า leniency แต่อย่างไรก็ตามครับ quantitative evaluation เนี่ยเป็นการวัดด่านที่เจนออกมาว่ามีความคล้ายใน dataset ไหมไม่ได้จำเป็นว่าจะบอกว่าด่านนั้นนะมีความเหมือนจริงไหมเหมือนคนสร้างไหม
ก็ในสไลด์นี้จะเป็นตารางของแผนการดำเนินงานวิจัยครับโดยปัจจุบันเนี่ยผมได้ทำถึงประมาณเสร็จขั้นตอน Data Collection Pre-processing และกำลังจะเริ่มทำโมเดล Prototyping ครับวันนี้เราฟังการนำเสนอวิจัยของผมในวันนี้ครับนี่ครับเรียนเชิญกรรมการถามครับพอพี่เอกถามก่อนดีไหมได้ครับได้ใช่เอตออบกันเนอะได้ได้สลับไอ้ครับเรื่องที่ว่าคล้ายคนสร้างอ่ะตกตอนท้ายที่คุณเพิ่งพูดตะเกียคือเราจะไม่ได้ดูว่ามันเหมือนคนสร้างหรือเปล่าแต่ดูจะมีเซตของกฎอะไรบางอย่างที่จะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีป่ะคือสไลด์สุดสไลด์ evaluation เนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่คือมันเหมือน manual evaluation อ่ะเป็นการเอาคนมาวัดด่านว่าแบบด่านเหมือนคนสร้างไหมก็คือเราจะให้เขาดูด่านจริงกับด่านที่เจนออกมาก็คือเหมือนสุ่มๆมาครับให้คนเขาเลือกอ่ะแล้วถ้าเกิดคนเขาตอบว่าด่านที่เจนเนี่ยเป็นคิดว่าเป็นด่านจริงสัก80%ก็คือว่าด่านก็แสดงว่าโมเดลเราผ่านนะอันนี้คือ manual evaluation นะแต่ถ้า quantitative evaluation ก็คือเหมือนเอาไว้ใช้วัดว่าด่านเนี่ยเหมือนใน data set ไหมแต่มันไคมื่อได้บอกว่าเป็นคใชน่ได้จริงไม่ได้บอกเป็นคนได้จริงเพราะว่าว่าการควนัดไม่คนมีได้ชจริางเนี่ยเออเมทริกที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยมันสำหรับในแกนอ่ะมันวัดไม่ค่อยได้มันทำได้ยากแต่เขาจะใช้เป็นวิชวลมากกว่าให้คนมาแมนนวลมากกว่าเห็นด้วยส่งอย่างเงี้ยแปลว่าที่เรารู้สึกว่าคนสร้างอ่ะมันคือดีใช่ไหมใช่ครับคนสร้างคือดีคือเราอยากให้แบบด่านที่เจนมาคนคิดว่าเป็นคนสร้างคนที่เล่นคิดว่าเป็นคนสร้างถ้าอย่างนี้ participant อ่ะถ้าจะวิเคราะห์ในแง่ว่านำเสนอผลงานอ่ะมันอาจจะต้อง classify ระดับของ participant นิดนึงไหมอ๋วอ่าเป็นใช่แบบเป็นเชี่ยวชาญ beginner หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าไอ้ judgment ของเขามันก็จะต่ราะงดกัับนระดับความสามารถในการตัดสินเขาอาจจะไม่เท่ากันอ่ะครับก็ไจดร้ิงเดี๋ยวผมเพิ่มตรงนี้ครับไม่เราอาจจะเป็นกลุ่มก็ได้นะอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญน้อยอ๋อแล้วก็แบบ่างงเป็นกลุ่มใช่ใช่เพราะว่าจะได้ไม่ได้บีบเรามากเกินไปอ่งาานเรอา๋อนี่คล้ายๆเหมือนกับทำกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมใช่ไหมอะไรเออใช่ไหมใช่ถผููก้ไหมเชี่ยวชาญเขาจะผูดู้เชี่อยวอชกาญด้านแบรนด์เนมอะไรกระเป๋ทาแำบรมืนอด์เนใหมม่แล้วเนกี็่ยปลดอูมไม่อปอกลอมจะได้บาลานซ์กันใช่ไหมใช่ว่าเพราคะถน้าเล่นจักน็มีเพราะถ้าจันไปจันก็คงแยกไม่ออกว่าไหนของจริงของปลอมเพราะไม่ใชได้่มีความเชี่ยวชาญด้านเนี้ยอ๋อครับได้ครับแล้วว่าตอนวัดอาจจะต้องคำนึงถึงตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจะต้องมาดูเรื่องว่าคนไม่เก่งนี่คือเอาฝีมือระดับไหนดีคนเก่งนี่คือฝีมือระดับไหนดีก็โนต่าจะเป็นผคมนว่าทมัีน่อเาคจจยะเลแ่คน่ประสบการณ์ก็พอเในชาะ่เพราะเราใชแค่่การจัใชด่เมนต์เขาว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะนั้นไอ้คนที่เล่นน้อยชั่วโมงหรือเล่นมากชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วล่ะผมว่าใช่เราก็ว่าอยู่เหอรือคอนแบบไม่ได้เคยเล่นเกมมาริโอหรือไม่เคยเล่เอนเอกมกลุ่มแบเอบอแค่ไนมั่้นเคยเล่นเกมอะไรพี่ดูให้หน่อยฉากเล่นสองอันนี้แล้วติ๊กหน่อยสิคล้ายๆแบบคนที่ไม่เคยซื้อกระเป๋าหลุยเลยแล้วมีกระเป๋าหลุยมาสองอันใหช้่วยมาบลออกงเหลน่่อนยว่าไหนหลุยจะหลุยจริงหลุยปลอมเราก็ก็ถ้ามันเนียนมากๆมันแยกไม่ออกนะแต่ถ้าแบบโอ้โหนี่หลุยสนเจิ้นแน่นอนก็อาจจะแยกได้อะไรประมาณนี้อ๋อแต่อันนึงที่เราไม่แน่ใจว่าเอ้ยทําไมเหรอเขาแบนเล่นเกมแยกได้เหรอว่าด่านนี้เหมือนแปลว่าคนเล่นเกมเก่งๆเขาแยกได้เลยหรือว่าอันนี้มันมาจากเจนอันนี้มันอาจจะเขียนคือก็แล้วแต่โมมันเดอลาจครับเพมรัานะวอ่าาจจถะ้ามีความัลนึกล้ำในกลุ่มเกมอ่ะส่วนถ้อาาจเกาิรยด์จันไม่รู้ว่าแยกไม่ออกเมไืม่่อรูก้่เอหมนือนกันมันแยกง่ายแต่เดี๋ยวนี้มันเขาทำเนียนขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาทำเรียนแบบสไตล์ได้ไงจากที่เปเปอร์ที่มันผ่านมามันเรียนแบบสไตล์ของด่านที่เอาไว้เทรนไงมันก็เลยเริ่มจะเนียนขึ้นเรื่อยๆอ๋ก็อถ้าถองเป็นปี2000 ต้นๆอย่างเงี้ยที่เขามาเริ่มเอาพีซีจีมาใส่ในมาริโออ่ะคือแบบดูออกเลยดูไม่เนียนคืออแบ๋อบเหมือนแบบวางไม่มีแพทเทิร์นไม่มีอะไรเลยครับก็คล้ายๆกระเป๋าแบรนด์เนมเมื่อก่อนเนอะก๊อปสนเจินนี้ก็ง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้ก๊อปเกตเอบวกแล้วเนี้ยเราก็เริ่มอะไรอันไหนก๊อปอันไหนจริงแยกไม่ออกตอนนี้มันก็จะเนียนแต่เนียนในแง่เรียนแบบสไตล์ของ
อย่างที่เคยเห็นแต่ทีนี้เราของเราเองเราอยากได้หลายสไตล์ไงเพราะว่าอค๋อนทําก็มีหลายสไตล์เราอยากเราได้เอาสไตล์มาอทั๋้งหมดแต่เอามาใส่ได้แล้วยังรู้สึกว่าเนียนอยู่เออต้องเรียกว่างั้นอืแล้วมแล้วเราเอาความเป็นคนยังไงอยากรู้ว่าเออวันนี้แบบความที่แบบเป็นฮิวแมนเนี่ยว่ามัหมนายก็ถึงควื่อาเออเราไปเราออกแบบกรณียังไงว่าคนฮิวแมนดีไซน์เนี่ยมันมีกี่กลุ่มดีไซน์ยังไงตั้งต้นอ่ะเพราะเราต้องเอาฮิวแมนดีไซน์ไปใส่เนาะก็ถูกปะโนจเลจริงขๆอมงันฮิมวีแมนด่กา็นใส่เยอไปะอใสะ่ด่านเยอะมากใช่อด่ืานมเยอะคือจากเมื่อกี้ก็มีมาสามแสนกว่าด่านนี่คันมาแล้วอัอน๋นอี้คืเอป็ทนี่ด่คานนทํานะอ๋ใอช่เข้าใจแล้วก็คือฮิวแมนดีไซน์ก็คือเอาจากดัตต้าเบสที่คนทํามาใช้ในอก่าารสร้างใช่อันใหม่ใช่ไหมอืใช่มเป็นคอมมูนิตี้เป็นด่านโอของคอมมูเคนิตี้โอสร้างเคมาจากนั้นอืมอืมก็คือตอนเราเทรนตอนที่เราสร้าง AI เราเอาความเป็นคนมาผสมด้วยเพื่อให้สร้างออกมาใช่ให้ AI ไปดูด่านในดาต้าเซตเอาเองว่าความเป็นคนเนี่ยจะดูตรงไหนให้เป็นอะไรเองใช้แกนทอืมำอืมอเอ๊ะไหนๆต้องถามเขาอยู่แล้วแถมไปนิดนึงได้ไหมว่าถามว่าสนุกไหมอ่ะออเ๋อออคือเป็นไปไไดด้ว่ามันอาจจะดูออกว่าเก๊แต่ว่าเฮ้ยเล่นแล้วสนุกว่ะอะไอร๋ออย่างเงี้ยได้ครับได้คือไหนๆมันก็ก็จริงต้องนะถามอยู่แลอ้วืมอาจจะสามารถวิเคราะห์ไปในแง่นี้เลยก็ได้ว่าแบบไม่ค่อยจริงอ่ะเฮ้ยแต่ดีได้ของเก๊แต่ใช้งานดีใช่ไหมฝงใช่ใช่บางทีนะไม่มีหรอกในบนเชลอะของก๊อปแต่ประโยชน์ใช้สอยดีกว่าอะไรเอเงี้อยมันก็มีเออมีช่องใส่ของเยอะกว่าอะไรแบบนี้เล่นแล้วเพลินกว่าเออก็จริงเออเห็นด้วยก็คือเพราะว่าเราจะถามเพราะว่าอันไหนคือด่านจริงใช่ไหมเราแต่เใวชล่าตอบมันจะตอบอันนั้นแหละว่าอันนั้นที่เขาเลือกอ่ะซึ่งมันอาจจะเป็น AI Gen แต่มันจะตอบได้ว่าอันนี้ที่เขาเลือกอ่ะมันสนุกแค่ไหนอ่ะเพราะอ๋อคำตอบทไีด่้เลือกครมัันบก็จะต่อนะเวลาวิเคราะห์มันก็แล้วแต่ Data แล้วมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งอืม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 เพราะมันต้องตอบคู่กันเนาะบางทีเขาอาจจะเลือกผิดแล้วก็บอกว่ามันหรือเลือกผิดแล้วบอกไม่มันเลยเนี่ยเออใช่ใช่ถูนก่ไาหมสนถูใจกไหมในแง่ถวูิกเไคหมราะห์อ่ะเพราะไหนๆเตอ้องอถาใชม่อยู่แล้วมันก็จะมีข้อมูลมาให้วิเคราะห์ recommend ได้อย่างอื่นได้อืเออมเออแบบทเอำ๊อะะตไระกไีม้่ไบด้อกถึงขั้นทำเสร็จแล้วกำลังจะทดสอบอะไรป่ะไม่ได้ทำเสร็จแล้วยังไหมม่าไยด้ถึงเทว่รานเลยไม่ได้อ๋อยังไม่ได้เทรนแต่แค่แค่นี่แค่พรีซิแพร์ดัตต้าทแต่ำเไพดรา้ะว่บา้ามงันอมะีไรแล้ Data วแล้วแต่ว่ามีแล้วก็คือจะเสียเวลาตอนพรีโพสเซสซิ่งเยอะเพราะว่าอืมอืมด่านที่ของที่มาจากคอมมูนิตี้อ่ะมันใช้กับไอ้ตัวเฟรมเวิร์กไม่ได้ผมก็ต้องมานั่งแปลงให้เป็นเท็กอืว่าบล็อกนมี้บล็อกนี้ควรจะแมปเป็นบล็อกไหนเพราะว่าในไอ้ตัวเฟรมเวิร์กมันไม่มีบล็อกนี้ผมก็อเลืยต้องแปลงมเสียเวลาตรงนี้เยอะมากอืมเขียนเริ่มจากศูนย์เลยอืมอืมก็เป็นเท็กไฟล์เหมือนที่ผมให้ดูกลับไปสไลด์นะครับอันนี้ก็คือที่ต้องแมปจากไฟล์ JSON ที่ได้มาเปลี่ยนเป็นสอตรืัคเจอร์ไดม้โอ้อืมแล้ว Data ที่เราเทรน Data ที่เราเอามามันมีประมาณสักเท่าไหร่อ่ะวัดเป็นอะไรตอนนั้นตอนนี้ที่เราทำมา100ไฟล์200ไฟล์เราจะไม่รู้หมาเยราว่าวัดมีกี่ด่านใช่ไหมครับมีทั้งหมด300,000 กว่าด่าน385,000เราก็จะเอามาหมดเลยใช่ไหมใชไม่่อันนี้คืออเออเออเหลือแต่แบบที่ใช้กับเราได้แล้วใช่ไหมเออเหเลอือแตอ่แบบใช่ก็ถ้าก็คือถ้ามาแปลงคือเอาจริงๆถ้าจากทั้งหมดเนี่ยมีไม่กี่ด่านเองที่ถ้าไม่แปลงแล้วเล่นได้เลยก็คือก็จากทั้งหมดนี้ก็คือเป็นในเบสเคสว่าโปรแกรมที่ผมเขียนเนี่ยอืมแปลงทั้งหมดได้อ๋อโอเคแต่เรายังไม่คัดว่าเราจะเอาไหนมาใช้ถูกไหมสาใชม่แสเนพราะกมว่ัานอันเรากำลังเลือกอยู่ไหมหรือเราจะเอา300,000มาเลยเดี๋ยวจะมีน่าจะมีฟิลเตอร์อีกนิดนะเอว่อาเออเนีใ่ชย่อืใมช่เพราะว่าบางด่านมันอาจจะแบบมีอ่าบางแบบฟังก์ชันบางอะไรที่มันใช้ในเฟรมเวิร์กไม่ได้อาจจะมีคัดอีกอืมคือตอนนี้งานเราคือไอ้300,000กว่าไฟล์เนี่ยเราสามารถเขียนโค้ดเพื่อแปลงมาเป็นโค้ดที่ไปเล่นกับ AI framework ตัวนี้ได้ถูกไหมใช่ครับใช่ต่อมาเราก็ต้องเลือกว่าเราสุดท้ายมันจะเหลือกี่อันที่เราจะเอาไปเทรนเนาะสุดท้ายใชอา่จจะเคหรลับือแค่100,000กว่าไฟล์ประมาณนี้ไปเทใชร่นปปรระมามณาณนั้นนี้ใช่ครับเพื่อไปสร้าง
แล้วตอนที่เราสร้างมาเรากะเราเป้าหมายว่าเราจะสร้างมาทั้งหมดกี่อันอะหรือว่าสร้างเจนออกมานะครับสร้กาง็มาเป็นแซมเปิลให้คนมาเล่นอะเจนออกมาแล้วว่าน่าจะเจนเท่าที่เจนได้แล้วก็มาคัดเองด้วยว่าด่านไหนดีเหมือนเลือกเองด้วยอว๋่อาด่านเพราะมันก็ต้องมีด่านสแกนมันเทนส่วนใหญ่มันก็เทนออกมาบางด่านมันก็อาจจะแบบพังอยู่แล้วเล่นไม่ได้จะมีส่วนพาร์ทวอา๋ลอิเดตที่ผมจะเช็คว่ามันเล่นได้หรือเปล่าพาร์ทนี้ไม่นะเราคิดไว้คร่าวๆไหมว่าสุดท้ายทำมาให้ได้ทั้งหมด100 อันอะไรไม่รู้สิคิดมันไว้ยังหรใืหอ้เปล่คานวเ่ลาืจอกะใช่ไหมใช่เพราะว่าเราต้องคิดนะว่าเราจะไปทดสอบกับคนแล้วสุดท้ายมันจะได้ทั้งหมดกี่อันที่ไปทดสอบกับคนเราอ๋อถ้าเลือกมันใช่คนก็ตีสมมติมี30 คนก็ให้คนดูคู่เราลใหอง้คคิดนไวดู้ไหมสักว่สาิบสุดท้ายว่ามันจะมีสักเท่าไหร่อะไรเนี้ยที่จะไปทดสอบก็คือให้เป็นคนละ10ก็เลยกันนะใช่สนาี่มใจคแคน่ถามเผื่อๆท่านเองว่าอันนี้เราได้ลองคิดไว้ไหมผมจะคิดทำนองนั้นเหมือนกันห้ากับห้าเอาหใช้า่ใทชี่่แบบเอาห้าที่แบบเราเจนกับห้าที่มาจาก Data จริงอ่ะให้เขาดูโอเคแต่คิดว่าไม่ควรจะเกิน10เพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทำแบบสอบถามแล้วถ้าเกินใชสิ่บมันเหนื่อยใช่เยอะเกินไดแล้ว้ก็ผโอมเคกำลังคิดว่าสาหม้าสิบด่าคนทีน่เจก็นต้เอนงี่ยสามกร็้อยอาถจ้าารย์พคูดนก่อนเลละย10ก็300ใช่ครึ่งสามร้อย150ถูกไหมก็สคาืมอสิบคนคนผละมคสิดิบว่าใช่ไหมก็150ใน300 ด่านก็น่าจะเป็นด่านที่ไม่เหมือนกันเลยร้อยห้าก็ครึ่งเดียกว็เป็รน้อรย้อยหห้้าาสิสบิบด่านเป็นร้อยห้ใาชสิ่บเพราะร้อยห้าอสีิกบร้อดย่หา้านสิบก็โอเคโอเคเราไม่มีคำถามอะไรแล้วค่ะครับผมไม่มีแล้วรอดูผลน่าสนใจโอเคเดีก๋รยะวเป๋านะเดี๋ยวเราจะได้ไปสนใจกันเดี๋ยวกระเป๋าอ้ําออกไปรอก่อนเดี๋ยวผมตามเราเข้ามาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมไดข้อไหคมุยอาจารย์หน่อยนิดนึงครับ